นี่นี่เลยครับเร็วลงแล้วลงแล้วกำลังลงถอยถอยเขาจะหลังคาเขาจะหลังคาสายไฟถอยด้วยครับพี่พี่ระวังหลังคานะพี่เด้อระวังสายไฟวัดข้ากกแหครับลิงตะลิงจำรุดขาไหวยังเหรอพอสิเล่นว่าออกหลังจากน้ำรถครับมันเดินลงไปตาไปแล้วครับดึงลงไปมันจะยากเลยจะดึงลงไปมันจะยากคือการสร้างเนี่ยก็ไม่หมดเนาะก็ต้องตัดทิ้งเลยคือถ้าลงก็ต้องลงไปแค่ส่วนนั้นถ้าไม่ใช้แล้วก็เลือกเอาหรือต้องสร้างอะไรต่อไปก็คิดเลยทรมานกันทรมานครับทรมานเหรอทรมานการไฟฟ้าครับทรมานการไฟฟ้าใช่ครับที่ประจำที่วัดท่าตุ่มอันนี้ต้องแจ้งเขาแล้วก็ให้เราทำชั่วคราวให้ขออนุญาตกับอย่างขึ้นไปครับมันรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันตรงนี้ใจจุดลงไม่ยานไม่ยานาดีเลยมันเดินมานี่คือมันเดินมามันเหมือนตอนนั้นตรงที่ระหว่างรอยต่อเนี่ยมันแยกจากกันพอดีมันมีการไฟฟ้าประมาณ10ท่านกำลังคุยกันอยู่ผมร้องตะโกนบอกให้มาให้ขึ้นมาเพราะว่าดินมันกำลังสไลด์ลงพอดีเขาขึ้นมาดินสไลด์ลงพอดีสไลด์ลงไปแล้วก็สไลด์จากฝั่งนี้แหละไปหมดเลยก็ไปรวมทั้งหน่วยวัดน้ำของเบิร์นมันก็ไปผมก็ยืนถ่ายคลิปอยู่ตรงเนี้ยผมยืนถ่ายคลิปไว้แล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยปกติเห็นพอเกิดน้ำท่วมทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจนได้มีการสร้างเขื่อนกี่ปีแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ 7-8 ปีได้นะแต่ประมาณนั้นเกือบ200เมตรได้ไหมพ่อตั้งแต่โค้งนี่มาจนถึงเลยบ้านพ่อไปถึงนู่นเลยผมว่า200กว่าเมตรอยู่หรอเกือบ300เมตรใช่ไหมแค่แรงเนี้ยเรื่อยๆมันเคลื่อนต้องกับมาเลาะอยู่มีสองมันกับมาผมกับลูกมาสองมึงด้วยกันมาเลาะที่นี่แต่เมื่อวานเริ่ม6โมงเย็นเริ่มไหลนะพ่อนะครับมาวันนี้ตีสองก็เริ่มไหลไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมพ่อครับนี่ก็เมื่อนี่ผม6โมงแรกยังเปี้ยงคนอยู่มานี่ลงมาลุ่มเลย